คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่ราชบุรีประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเห็นบอกว่าเขาจะมีงานแต่งกันอยู่อีกที่นึงแล้วปรากฏว่าจริงเหมือนกับเขากินเลี้ยงกันก่อนถูกไหมฮะแล้วก็จะมีงานแต่งกันเนี่ยตอนกลางคืนปรากฏว่าบ้านที่กินเลี้ยงดันมีการยิงกันเกิดขึ้นโดยในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่จังหวัดราชบุรีตำบลคูบัวในอำเภอเมืองไล่เรียงอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าคุณเกมบุตรคุณผู้ชมครับอายุ37ปีคุณเกมบุตรเองเนี่ยพบว่าเจ้าตัวเองเนี่ยนี่คือบ้านที่มีการจัดงานแต่งนะครับคุณเกมวิทย์ถูกยิงครับโดยถามว่าปมเนี่ยมันเกิดจากอะไรคนที่ลงมือยิงจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตำรวจคนนี้ชื่อว่าร้อยตำรวจตรีสนธยาเนี่ยบ้านอยู่ใกล้เคียงกับเกมวุฒแล้วเขามีการอ้างว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยงานแต่งมันก็ต้องมีการเปิดเพลงเห็นบอกว่าเขาอ้างว่าเสียงเพลงมันดังเขาก็เดินลงมาแล้วก็ก่อเหตุยิงเลยล่าสุดเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจริงๆเมื่อกี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นกล้องวงจรปิดเห็นบอกว่ามันเป็นวงจรปิดจากบ้านของตำรวจแต่ประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่ากล้องมันเสียเพราะหลังจากเกิดเรื่องตำรวจคนนี้โดนจับไหมเมคือเห็นบอกว่ามีการนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางด้านของญาติของฝั่งผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปคัดค้านการประกันตัวที่โรงพักด้วยแล้วเหมือนกันค่ะปมทั้งหมดคืออย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอันนี้ก็ต้องสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเพราะจะยังไงก็ตามแต่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลจริงๆคุณก็ต้องสติต้องมากกว่าเขาเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นก็คือคนตายเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเขาขอเปิดเพลงต่ออีก2เพลงก่อนจะไปกินเลี้ยงกันต่อเนี่ยนะฮะปรากฏตำรวจซึ่งอยู่บ้านข้างๆก็เลยไม่พอใจและเอาจริงเนี่ยก่อนหน้านี้ทั้ง2ครอบครัวทั้งเกมวุฒกับครอบครัวของตำรวจน่าจะมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนถูกไหมฮะ คุณเกมวุฒเนี่ยเป็นเสมือนกับพี่ของทางฝั่งเจ้าบ่าวแล้วก็ประเด็นก็คือขอต่อที่บ้านก่อนจะตามไปงานแต่งงานมันก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นล่าสุดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางทีมข่าวได้คุยกับคุณพันนิตาเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะคุณพันนิตาเนี่ยเล่าให้เราฟังด้วยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะมาจากเรื่องของการเปิดเพลงดังแต่คำว่าเปิดเพลงดังแล้วทำไมต้องยิงกันแบบนี้เป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีปมบาดหมางกันมาก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แต่ตัวน้องเองเนี่ยเอาจริงบอกไม่ทราบเพราะเท่าที่รู้เลยคือมันมีเรื่องขัดกันก็คือเรื่องที่ดินและหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยยังมีน้อง7ขวบด้วยอยู่ในเหตุการณ์นะฮะเด็ก7ขวบเนี่ยต้องมาเห็นเหตุการณ์พฤติกรรมโหดเหี้ยมของตำรวจศาลคนเนี้ยที่ลงมือทำร้ายทางด้านคุณเกมวุฒเอาไปว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคนที่ยิงก็เป็นตำรวจศาลถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้พูดกันตามตรงเห็นบอกตามไปโรงพักบรรดาตำรวจก็เหมือนจะกันใช่ไหมเหมือนกับไม่อยากให้ถ่ายภาพด้วยนะฮะเพราะเป็นตำรวจใช่ไหมไหนลองฟังเสียงทางด้านพันนิตาเนี่ยฮะหนูเขาเตรียมตัวจะไปกินเลี้ยงที่โรงแรมแล้วก็มีเด็กเครื่องไฟอะค่ะคุมเครื่องเสียงอะไรพวกนี้เขามาพ่อก็เลยให้เปิดไฟแล้วพ่อก็เลยบอกว่าเปิดเพลงได้สองเพลงพอเดี๋ยวพ่อเขาจะไปกินเลี้ยงแล้วเราเขาก็น่าจะแบบให้เบาเสียงแต่พ่อเขาก็เบาให้แล้วแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงแล้วก็ต้องยิงมาเลยพ่อหนูเขาวิ่งเข้าห้องไปหนูอยู่ในห้องกับแม่แล้วก็ยายแล้วก็น้องพ่อวิ่งเข้าห้องไปแล้วก็บอกให้แม่พาไปโรงพยาบาลหน่อยเขาโดนยิงแล้วเขาก็ฟุบลงไปเลยเห็นไหมครับว่าเขาโดนเห็นค่ะตรงไหนข้างใต้อ่ะใต้ราวนมค่ะข้างซ้ายค่ะแม่ก็เลยออกคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้น้องพันนิตาเองเนี่ยอันนี้เขาถ่ายคุณพ่อเขาไว้ตอนที่คุณพ่อถูกยิงแล้วล้มลงกับพื้นน้องก็เหมือนกับถ่ายหลักฐานเอาไว้เนี่ยนะฮะในที่เกิดเหตุคือจะพบว่ากระสุนเนี่ยมันเข้าใต้ราวนมพอดีเลยนะครับโดยตอนนั้นคุณพ่อยังไม่เสียชีวิตน้องก็เลยเอายาดมเนี่ยให้คุณพ่อดมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้สื่อข่าวเราพยายามจะไปที่บ้านของร้อยตำรวจตรีสนธยาแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะและปมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันก็คือเรื่องที่ดินแต่เอาล่ะผมคงไม่ไปลงลึกก็แล้วกันเนี่ยนะฮะแต่ยังไงสำหรับคนที่เสียชีวิตเขาคือฝั่งผู้สูญเสียซึ่งวันนี้สิ่งที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูก7ขวบของคนตายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือคุณยุจิราคุณยุจิราเองก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่พี่เกมบุตรหมดสติไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับยังคิดในใจบอกว่าเนี่ยภาพขวามือเอ๊ะต
ตอนแรกคิดว่าเขาเป็นหัวใจใช่ไหมแต่สุดท้ายพอเข้าไปเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ้าวมันไม่ใช่เพราะตอนหลังพอมีคนแจ้งบอกพี่เกมบุตรเนี่ยเขาเหมือนหมดสติมารู้ตอนหลังคือโดนยิงภรรยาเองก็เลยบอกว่าตอนนี้ห่วงคดีนี้มากๆเพราะคนก่อเหตุเนี่ยเอาจริงเป็นตำรวจและเป็นตำรวจสารด้วยที่สำคัญก็คือคนตายเป็นเสาหลักของบ้านทุกวันนี้ครอบครัวเราขายกับข้าวรถพุ่มพวงเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูก2คนขอความเป็นธรรมตำรวจอย่าช่วยตำรวจนะคดีนี้ตำรวจอะไรออกมาเปิดเพลงเต้นกันไม่ได้ตั้งวงกินเหล้านะแค่เปิดเพลงเต้นกันไม่มีเพราะว่ามันมีแค่ลูกกับหลานคือวงไอ้กินเหล้านะมันไม่มีแล้วเพราะเรากำลังจะไปกินต่อที่ร้านอาหารมันก็จะไม่มีอะไรเขาก็แค่แต่งตัวหล่อตอนนี้ยังแต่งตัวอยู่ก็พอเปิดเพลงได้แบบแป๊บเดียวยังไม่จบเพลงยังไม่ครึ่งเพลงอ่ะก็กำลังแต่งเสียงแต่งอะไรกันก็ได้ยินเสียงปืนเลย